ก่อนยืนห่างๆค่ะได้ค่ะได้ได้ได้พอห่างพอไหมคะพร้อมครับผมโอ้แล้วเราจะคุยกันยังไงคะคุยผ่านไมค์ค่ะงั้นจริงๆพี่นิกรลงจากเวทีเลยก็ได้เอาไหมคะกลับบ้านไปเลยไม่ต้องคุยอะไรไม่ใช่ค่ะเราต้องคุยกับเขานิดนึงเดี๋ยวเราต้องบอกว่าขออนุญาตเข้าไปอีกสักนิดนึงการพูดคุยจะได้มีอรรถรสโอเคไหมคะแฟนคลับเขาอนุญาตแล้วคือเรากลัวว่าไม่ได้ออกจากแมคโครเราเลยต้องขออนุญาตก่อนวันนี้นะคะต้องบอกว่าน้องก๊อตน้องบาสให้เกียรตินะคะองค์การส่งเสริมกิจการแห่งประเทศไทยให้คนไทยดื่มนมกันมากขึ้นผิวขาวสูงดีใสดีน้องเขามีเคล็ดลับกันเนี่ยลุ้นใช่ไหมล่ะว่าจะถามว่าสูงจะถามว่ามีเคล็ดลับยังไงน้องบาสเริ่มเลยครับเป็นพี่ที่เสียสละให้น้องมากครับผมก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็นอนเวลา8ชั่วโมงออกกำลังกายสม่ำเสมอครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับดื่มนมเยอะๆเลยครับแล้วกินแก้วดีคะไม่ปาดเยอะไปเช้ากลางวันเย็นบ่ายสายครับเดี๋ยวก่อนนี่กะจะสูงเท่าไหร่ดีคะความจริงผมกะจะสูงทั้ง2เมตรนะครับโอ้ตอนนี้อายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่18ครับกะ10กะได้ยินไหมยังสูงได้อีกสูงได้แต่ว่าฝั่งนี้เขาสูงแล้วสูงเท่าไหร่คะเนี่ยก็สูงไม่เท่าไหร่เราอยากเป็นไมค์จังเลยเนาะแย่งไมค์กันน่ะก็สูงไม่เท่าไหร่ครับก็แค่190ครับโอ้โหไม่ไปยืนตรงนี้นี่ขนาดจ่ายส้นสูงลิซ่าต่อตึกไปกี่ชั้นคะลูกอันนี้หลายชั้นแม่ชั้นได้ค่ะมีเคล็ดลับอะไรบ้างคะทำไมถึงสูงขนาดนี้ก็อย่างแรกเลยนะครับก็ดื่มนมครับดื่มนมเยอะครับต้องเยอะขนาดไหนส่วนตัวผมนี่ขนาดถึงแบบนี้แล้วนะครับทุกวันนี้ก็ยังอยากสูงอีกอยากสูงอีกครับทุกวันนี้ก็น้องคะคือน้องชอบผู้หญิงตัวเล็กไหมคะแต่ว่าชอบผู้หญิงตัวเล็กครับผมลงจากรองเท้าก่อนนะเดี๋ยวมีความหวังตัวเล็กแล้วก็อาจจะต้องอายุน้อยด้วยนะคะคุณพี่คะค่ะต่อค่ะอยากสูงกว่านี้อีกค่ะแล้วปัจจุบันทานนมเยอะขนาดไหนคะก็จริงๆทานทุกวันเลยนะครับทุกวันนี้ก็ทานอยู่แบบเวลาเราทานอาหารเสร็จผมก็จะกินนมต่ออะไรอย่างนี้แบบนมพวกนมแบบพวกมันเนยอะไรอย่างนี้ครับทำไมเราถึงเลือกที่จะดื่มนมเราคิดว่านมมันมีประโยชน์ยังไงคะก็อย่างแรกเลยคือผมอยากสูงครับค่ะแล้วก็นมคือนมมันมีโปรตีนนะครับแล้วคือผมเป็นคนชอบออกกำลังกายอะไรอย่างนี้แล้วก็เวลาออกกำลังกายเสร็จร่างกายมันจะแบบสึกหรอครับเราก็เลยต้องหาโปรตีนมาซ่อมแซมใช่ถูกต้องก็คือนอกเหนือจากการดื่มนมแล้วเราก็ต้องออกกำลังกายด้วยแล้วคือนมมีโปรตีนก็โปรตีนก็ดีกับการออกกำลังกายด้วยใช่ครับผมก็ต้องบอกว่าอยากสูงดีแบบนี้ต้องดื่มนมเยอะๆใช่ครับอยากให้พูดเชิญชวนรณรงค์แฟนคลับวันนี้แฟนคลับมากันล้าน71,000ว่าพูดว่าอะไรดีก็ดื่มนมหรือยังครับวันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยังงานนี้วันนี้คุณดื่มนมหรือยังเงียบเงียบไม่มีใครตอบเลยรอบสิคะขอคำถามอีกรอบนึงค่ะก็วันนี้คุณดื่มนมหรือยังครับโอเคครับขอบคุณครับผมเราบ้างเราอย่ายอมแพ้วันนี้วันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยังเสียพร้อมเพรียงกันมากตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องด้วยว่าเรายังไม่กรี๊ดกันอยู่ขอเรียนเชิญพี่ๆนักกีฬาวอลเลย์บอลเลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะอันนี้ก็เป็นไอดอลของน้องๆหลายๆคนนะคะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบเพราะว่าการแข่งขันที่ต้องพี่ปางเราลงจากเวทีจริงๆค่ะเขาสูงไหมแล้วไปบ้านเราไปอยู่ในข้างซิบ้านเขาทำแบบพูดกัน
เฉยเดี๋ยวย่อให้ค่ะเดี๋ยวย่อให้อาจจะอยู่ตรงกลางกับพี่ๆเลยนะคะนี่แหละค่ะเป็นกำลังสำคัญของชาติจริงๆนะน้องดิซ่าที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตตามที่ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกอย่างที่บอกกันค่ะว่านมค่ะนอกเหนือจากจะทำให้สูงแล้วนะคะอย่างที่เห็นกันนี่มันสูงมากๆเลยนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ทำให้แข็งแรงด้วยเพราะว่าดีต่อร่างกายการเล่นกีฬาการออกกำลังกายเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะดื่มนมเพื่อเสริมพลังตัวเองได้ใช่แล้วก็นี่ก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่เราจะต้องมาถามเคล็ดลับกันสักนิดนึงเวลาไปแข่งขันรู้สึกกดดันมากน้อยแค่ไหนเราต้องดมที่นมมากน้อยแค่ไหนคะเดี๋ยวถามก่อนค่ะนักกีฬาใครสูงสุดผมครับผมโอ้โหนักกีฬาค่ะนักกีฬาอ่ะฝั่งนู้นค่ะสูงเท่าไหร่คะกีฬาแล้ว196เมื่อกี้ใครในโรงพยาบาลเมื่อก่อนที่บอกอยากสูง102เมตรนะคะก็สูงกว่าพี่ตัวนี้อีกนะคะมีเคล็ดลับยังไงบ้างคะดูพี่ที่ก่อนจะเชิญชวนให้น้องๆได้ดื่มนมพูดนิดนึงค่ะนมมีประโยชน์ครับก็อยากให้ทุกคนช่วยดื่มนมครับต้องถามก่อนว่าเป็นมือตบเป็นมือเซ็ตเป็นมืออะไรคะตัวตบครับตัวตบตัวตบตัวตบที่ต้องสูงเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้เขามีเกณฑ์ไหมแบบเวลาคัดทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าอยู่ที่ฝีมือลุงเรามาคุยกันฝั่งนี้บ้างดีกว่าฝั่งนี้ท่านโอ้โหไม่มีใครอยากคุยกับทางแฟนคลับหรือว่าทางสื่อมวลชนบ้างไหมคะมีการสนับสนุนในการดื่มนมบ้างค่ะก็ดื่มนมเยอะครับสุขภาพแข็งแรงครับมีประโยชน์ต่อร่างกายเลิศไปดีกว่าไม่อยากยืนแถวนี้ลิซ่าคะคุณแม่ไม่ได้ให้ดื่มนมหรือเปล่าคะลูกอันนี้ขนาดดื่มนมแล้วค่ะถ้าไม่ดื่มนมสิคิดดูสิจะปวดแค่ไหนเชียวใช่ไหมคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นกำลังสำคัญของชาติทำภารกิจเพื่อชาติมามากมายเราต้องถามผู้หญิงหน่อยวันนี้สูงไม่แพ้ผู้ชายเลยมีเคล็ดลับยังไงใครเป็นมือเซ็ตมือตบมือค่ะอันนี้เป็นมือตบทั้งสามคนเลยค่ะเป็นมือตบใช่ตำแหน่งเดียวกันด้วยเราต้องมีกระดูกที่แข็งแรงด้วยนะใช่ค่ะอาจจะด้วยพันธุกรรมด้วยพ่อแม่สูงแล้วก็เราดื่มนมมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเราเล่นกีฬาด้วยคือเราหมายมั